ครับสวัสดีผู้เล่นนาฬิกาชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่อัปเดตประจำวันที่14เดือนเลยวะ14กรกฎาคม2023ด้วยนะครับผมเป็นอัปเดตใหญ่มากเพราะว่ามีการเปิดให้เล่นฟรีแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ดังกระฉ่อนทั่วโลกนะนาฬิกาเปิดให้เล่นฟรีแล้วทุกคนอันนี้ต้องขอบอกไปก่อนว่าในคลิปนี้อาจจะมีภาพประกอบหรือว่าวิดีโอประกอบน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่าไทยขอสารภาพว่าถ่ายไม่ทันเนาะเพราะว่าเซิร์ฟมันปิดเร็วกว่าปกติ2ชั่วโมงเนาะตอนแรกว่าจะไปถ่ายในเซิร์ฟเทสด้วยแหละแต่ว่าเซิร์ฟเทสมันก็ดันปิดก่อนเหมือนกันก็ถ่ายไม่ทันถ่ายอัดคลิปไม่ทันเนาะอันนี้ต้องขออภัยไปล่วงหน้าด้วยนะครับผมสำหรับบางอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่มีรูปหรือวิดีโอให้เหมือนคลิปก่อนๆนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆจริงๆโดยหลังจากนี้จะมีอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวติดตามชมไปพร้อมกันเลยนะครับผมไปเรื่องแรกเลยนะครับล็อบบี้ใหม่ Fairyland เพลงไหลมากป่ะหยอกๆมันเอาเพลงไหลนะเป็นล็อบบี้ที่เราสามารถเข้าไปเดินเล่นเดินหัวเล่นเดินดูอะไรก็ได้แล้วแต่เนาะจะไม่ใช่เป็นการรอห้องแบบยืนโง่ๆเฉยๆน่าเบื่อต่อไปโดยเราสามารถสวิชไปมาระหว่าง2ล็อบบี้ได้โดยการกดแท็บนะครับส่วนใครที่เล่นในคอนโซลก็สามารถกดได้ที่ออปชันเลยนะในล็อบบี้นี้ก็จะมีเครื่องดนตรีให้เล่นเนาะไม่ว่าจะเป็นกูเจิ้งหูฟลุตดรัมกลองอะไรก็ว่ากันไปเนาะตั้งวงกันได้เลยมีการเล่นหลบสิ่งกีดขวางใครได้ไปได้ไวที่สุดคนนั้นก็ชนะไปเลยนอกจากนี้เรายังสามารถกลายร่างเป็นนาฬิกาบอลส์ลูกกลมๆแล้วกลิ้งหลุนๆไปทั่วแมปแล้วก็มีโฟโต้โหมดด้วยนะใครสายถ่ายรูปน่าจะถูกใจเราเข้าไปใช้งานกันได้เลยมีระบบโซเชียลติดต่อสื่อสารกับคนรอบๆเหมือนกับตอนที่เรารอในล็อบบี้ก่อนจะเข้าเกมเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าไปดูตัวอย่างได้ที่ Facebook นาฬิกาหรือว่าเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะเรื่องต่อมาก็จะเป็นอาวุธใหม่ Dual Halberdsการใช้งานก็จะคล้ายๆ Dual Blade สามารถใช้ค้อนตีไปมาระหว่าง2อาวุธนี้ได้นะส่วนเรื่องต่อไปก็จะเป็นโหมดฝึกฝนใหม่หรือว่า Specialized Practice Mode นะครับผมในโหมดนี้เราก็จะสามารถฝึกกระบวนท่าที่มีความจำเพาะเจาะจงได้โดยเขาก็จะมีจะมีไกด์ไลน์ให้มีตัวบอกให้นะว่ากดอันนี้ก่อนแล้วกดอันนี้ต่อไปแล้วก็อันนี้ต่ออะไรเป็นสเต็ปไปนะเดี๋ยวตอนนี้มี6 Chapter นะครับถ้าเกิดว่าเราผ่าน Chapter ก่อนหน้านี้แล้ว Chapter ต่อไปถึงจะเปิดนะแล้วก็ในแต่ละ Chapter เนี่ยก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะใครก็บางๆก็เข้าไปฝึกได้นะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบใหม่นะครับ Star Collection ซึ่งตอนนี้ยังไม่เข้ามานะแต่เขาเกริ่นไว้ก่อนว่าจะมาในอนาคตถ้าให้สรุปสั้นๆง่ายๆคือเหมือนกับระบบอัปเกรดชุดกับสกินอาวุธว่างั้นแหละแต่ว่ายังไม่มาในแพทนี้นะเขาแค่เขียนมายั่วๆไว้ก่อนแค่นั้นแหละต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการอัปเกรดตัวเกมอย่างที่รู้ๆกันว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีสิทธิไม่เท่ากับคนที่เล่นมาก่อนหน้าเขาก็เลยเพิ่มให้ถ้าเกิดว่าอยากมีสิทธิพิเศษเท่ากับคนที่เล่นมาก่อนหน้านี้ก็สามารถอัปเกรดในเกมได้โดยการใช้ทองในเกมในการอัปเกรดนะก็จะมี3ราคาเนาะ Standard Deluxe แล้วก็ Ultimate ก็คือเหมือนซื้อเกมนาฬิกานั่นแหละแต่ซื้อในเวอร์ชันอัปเกรดใครที่เป็นผู้เล่นเก่าก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจตรงนี้เยอะก็ได้นะครับอันนี้เป็นออปชันสำหรับผู้เล่นใหม่สามารถซื้อได้ถึงต้นเดือนหน้าเท่านั้นนะโดยหากซื้อไปแล้วเนี่ยผู้เล่นใหม่ก็จะสามารถเข้าโหมดแรงได้ตั้งแต่เวล20แล้วก็สามารถพิมพ์แชทได้ตั้งแต่เวล5เนาะแล้วก็ไม่จำกัดในการแลกเปลี่ยนเหรียญฮีโร่เนาะซึ่งเหรียญฮีโร่เนี่ยมันเอาไว้ใช้ปลดล็อกตัวละครในนาฬิกาซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยจะจำกัดแค่35เหรียญต่ออาทิตย์เท่านั้นส่วนคนที่ซื้อมาเนี่ยจะไม่จำกัดเหรียญนะครับอ๋อแล้วก็คนที่เล่นฟรีเนี่ยจะไม่สามารถสร้างห้องคัสตอมรูมได้นะต้องอัปเกรดก่อนถึงจะสามารถสร้างห้องคัสตอมรูมได้นะโดยผู้ที่อัปเกรดแบบสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลเป็นสกิน Dual Blade แล้วก็ฮีโร่คอย300เหรียญสามารถซื้อได้ประมาณ3ตัวถ้าแบบดีลักซ์ก็ได้สกินหอกถ้าแบบอัลติเมทก็ได้สกินมาตาริกับสกินฮุกส่วนผู้เล่นเก่าก็จะได้รับของรางวัลตามภาพเลยนะครับผมก็จะได้สกินไวเปอร์เนาะกล่องสมบัติใครที่ซื้อแบบสแตนดาร์ดก็จะได้รับทองคืน 1,960 ใครที่ซื้อแบบดีลักซ์ก็จะได้รับทองคืน 3,360ส่วนใครที่ซื้อแบบอัลติเมทก็จะได้รับทองคืน 4,960 นั่นเองแล้วก็จะมีกิจกรรมล็อกอินเนาะล็อกอิน1วันล็อกอิน7วันล็อกอิน10วันก็ได้ของตามรูปไปเลยแล้วก็มีกิจกรรม My Wales of Fate นะกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบการเล่นโหมด12v12หรือว่าโหมด Capture the Spirit Whale โดยเราสามารถเอาชิ้นส่วนที่ได้รับจากกิจกรรมเนี่ยไปแลกของรางวัลต่างๆมากมายมีฮุกกระรอกด้วยน่ารักชิมันเลยการเล่นโหมดปกติก็สามารถได้รับชิ้นส่วนในการเอาไปแลกของรางวัลเหมือนกันแต่จะได้ไม่เยอะเท่าเล่นโหมด 12v12 เนาะมาดูส่วนสำคัญเลยดีกว่านั่นคือการปรับสมดุลตัวละครแพทนี้บอกเลยว่าโดนเนิร์ฟกันยับเลยนะครับมาดูกันที่ตัวละครแรกกันก่อนตัวละครไซอันตีที่2ของไซเนี่ยโดนเนิร์ฟดาเมจนะครับโดนเนิร์ฟตัวคูณจาก 4.2 เหลือ3เท่านั้นนะก็จะทำให้ดาเมจตอนฟาดพื้นเนี่ยหายไปนิดหน่อยนอกจากนี้เนี่ยยังเนิร์ฟเวลาเกียรติที่เกียรติสีฟ้ากลางจอเนี่ยที่จะเต็มจาก6วิกลายเป็น8วินาทีทำให้ไซเนี่ยสามารถชาร์จตีได้สูงสุดแค่3ครั้งจาก5ครั้งเลยไอที่พูดมาเนี่ยโดนแค่อันตี2นะครับผมอันตีอื่นนี่ปกตินะเหมือนเดิมแล้วก็สำหรับ F1 กับ F2 นะครับผมหากเราใช้ F1 หรือ F2 เนี่ยเข้าไปช่วยเพื่อนที่นอนเป็นผักอยู่เนี่ยเราจะออกจากสถานะเฟรมวอร์ดทันทีเลยเพื่อนหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบใช้สกิล F2 เข้าไปชุบเพื่อนใช่ไหมเพราะมันไม่โดนตีแต่หลังจากนี้มันจะออกจากสถานะนั้นแล้วนะผมเราจะโดนตีทันทีเลยนะมาที่ตัวต่อไปวอลด้าซุยตอนนี้วอลด้าซุยโดนเนิร์ฟในโหมดโซโล่นะครับผมโซโล่เท่านั้นนะ
สำหรับอันติ V2 อันติที่2เนี่ยเฉพาะโซโล่นะย้ำว่าโซโล่เราจะอยู่ในสถานะอันติแค่15วิจาก20วินะครับอันนี้ในโซโล่นะดูโอกับทริโอยัง20วิเหมือนเดิมนะครับผมต่อมาที่น้องเสือนะครับอคอสหูโดนเนิร์ฟนะครับอย่างแรกเลยคือเนิร์ฟระยะเวลาอันติของอันติ1กับอันติ2เนาะโดยระยะเวลาเนี่ยจะแตกต่างกันไปในหมดโซโล่ดูโอทริโอนะในหมดโซโล่เนี่ยโดนเนิร์ฟระยะเวลาจาก26วินาทีเหลือ24วินาทีในโหมดดูโอโดนเนิร์ฟระยะเวลาจาก35วินาทีเหลือ30วินาทีส่วนทริโอก็เหมือนดูโอเลยจาก35เหลือ30วินาทีเท่านั้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอสำหรับในอันติ1เนี่ยโดนเนิร์ฟดาเมจนะผมดาเมจจากการควนฟัน3ทีนะผมควนฟัน3ทีอันนี้ก่อนนั้นนี่คือมันแรงจริงๆนะครับจากนี้โดนเนิร์ฟดาเมจลงนะผม3ครั้งจาก 2.8 เหลือ 2.3 3.1 เหลือ 2.6 3.4 เหลือ 2.9 นะครับแล้วก็ลดระยะดูดของการขวนแบบคลิกซ้ายลงนิดหน่อยมาต่อกันที่ตัวต่อไปเทียนไฮยักษ์ใหญ่ของเราเทียนไฮได้มีการปรับเพิ่มลูกเล่นให้อันตินะครับผมจากหลังจากที่เรากดอันติไปแล้วเนี่ยเราสามารถกด V อีกครั้งหรือกดอันติอีกครั้งนึงเนี่ยเพื่อทำการกระโดดไปข้างหน้าอย่างที่ทางที่กำหนดได้โดยจะมีคูลดาวน์อยู่ที่15วิในโหมดปกติและ10วิในโหมดโชว์ดาวน์ถือว่าเป็นลูกเล่นที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบมาป้วนเปี้ยนอยู่ใต้ขาเราแล้วเราจับไม่ได้สักทีเราก็กระโดดเหยียบแม่งเลยทำให้เทียนไหของเราเนี่ยมีโมบิลิตี้มากขึ้นเนาะไม่ตกเป็นเป้านิ่งมากเกินไปมาต่อกันที่การปรับสมดุลอาวุธได้เริ่มจากสตาร์ฟหรือว่ากระบองสตาร์ฟได้มีการปรับดาเมจจากการโจมตีแบบชาร์จซ้ายโดยจากตอนแรกเนี่ยการโจมตีมันจะโจมตีครั้งละคูณ 0.71 ใช่ไหมอันนี้ปรับให้กลายเป็นการโจมตี2ครั้งแรกเนี่ยจะมีดาเมจคูณที่ 0.55 2ครั้งต่อมาอยู่ที่ 0.69 แล้วก็3ครั้งสุดท้ายเนี่ยเหลือคูณ 0.83 นะดาเมจจะไม่เท่ากันในแต่ละการโจมตีเนาะแล้วก็ลดระยะของอะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจมาต่อกันที่ดูออฟเบลดหรือดาบคู่ลดระยะเวลาในการชาร์จแบบคลิกขวาเล็กน้อยปรับความสูงของการโจมตีแบบงัดขึ้นลดระยะการโจมตีแบบชาร์จตอนคลิกขวาลงนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีปกติแบบคลิกขวาเล็กน้อยต่อมาเกรดซอสหรือดาบใหญ่เพิ่มการต้านทานความเสียหายตอนอยู่ในสถานะสโตนฟอร์มจาก 80% เป็น 90% หรือคือสถานะตอนที่มันเก่งกันนะชนกันเก่งๆในขณะเดียวกันโพซอสหรือว่าง้าวโดนเนิร์ฟการด้านต้านทานความเสียหายจาก 80% เหลือ 75% ในสถานะสโตนฟอร์มมาต่อกันที่ลองซอสโดนเนิร์ฟดาเมจนะครับผมดาเมจจากการชาร์จซ้ายในสเตจแรกเนี่ยโดนลดจาก 5.12 เหลือ 4.39 ดาเมจจากการชาร์จซ้ายในสเตจที่2โดนลดจาก 6.15 เหลือ 5.44 ดาเมจจากการชาร์จขวาในสเตจแรกโดนลดจาก 4.46 เหลือ 3.99 ดาเมจจากการชาร์จขวาในสเตจที่2โดนลดจาก 5.35 เหลือ 4.92 ก็คือโดนเนิร์ฟทั้งดุ้นเลยนะผมสำหรับลองซอสมาต่อกันที่การทุยมาต่อกันที่การปรับสมดุลโซเจตสตาร์ฟกับดูโอเบสนั้นมีการปรับแค่เอฟเฟกต์เฉยๆเราจะข้ามมาดูของลองซอสเลยละกันในรูนของเฮปป้าดีแทชโดนลดดาเมจลงจาก 0.35 คูณ2บวก 2.77 เหลือ 0.12 คูณ2บวก 0.92 เรียกว่าเนิร์ฟทั้งดาบเนิร์ฟทั้งรูนเลยแต่ว่าแต่มีการปรับให้เฮปป้าเนี่ยดูดเลือดมากขึ้นจาก 65% เป็น 400% เลย 400% นี่คือเยอะนะเยอะแบบเยอะมากอะเยอะสุดในบรรดาเจ็ดดูดเลือดแล้วมั้งตอนเนี้ยสำหรับในส่วนเจ็ดฟินิกบลาสนะครับผมโดนเนิร์ฟดาเมจนะผมเรียกว่าเจ็บทั้งขึ้นทั้งล่องเลยสำหรับลองซอสนะสำหรับเจ็ดฟินิกบลาสเนี่ยการชาร์จซ้ายในสเตจแรกโดนเนิร์ฟดาเมจจาก 2.96 คูณ2เหลือ 2.63 คูณ2การชาร์จซ้ายในสเตจที่2โดนเนิร์ฟดาเมจลงจาก 3.65 คูณ2เหลือ 3.26 คูณ2การชาร์จขวาในสเตจแรกโดนเนิร์ฟดาเมจจาก 2.58 คูณ2เหลือ 2.39 คูณ2แล้วก็การชาร์จขวาในสเตจที่2โดนลดเหลือจาก 3.17 คูณ2เหลือ 2.96 คูณ2ต่อมาอันนี้เป็นการแจ้งให้ทราบนะครับผมว่าเราสามารถปรับการใช้งานสกิลฮุกได้แล้วนะในออปชันนะครับผมสามารถไปปรับแต่งได้ตามที่เราถนัดกันเลยนะในส่วนของประตูยินหยางประตูฟินิกหรือว่าเรียมออฟหยางเนี่ยเขาได้มีการปรับให้ถ้าเกิดว่าทีมถ้าเกิดว่ามีคนเข้าไปครบแล้วเนี่ยแสงที่ประตูมันก็จะหายไปนะครับผมทำให้เราสังเกตจากระยะไกลได้ว่าคนเข้าไปครบแล้วหรือยังอะไรทำนองนี้เนาะต่อมาโหมด Capture the Spirit Whale หรือว่าโหมด12 12 12 V12 เนี่ยเปิดให้เล่นถาวรแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปเล่นได้ทุกวันเลยนะในส่วนของโหมดแรงนะผมแรงดูโอกับทรีโอผู้เล่นที่มีระดับแรงโซล่าหรือต่ำกว่าลงมาเนี่ยจะไม่สามารถกดยกเลิกออโต้แมทชิ่งทีมเมทได้นะก็คือเราจะไม่สามารถกดไป1คนหรือ2คนในทรีโอได้อะไรทำนองนั้นเองคือต้องไป2คนหรือ3คนเท่านั้นนะครับผมสำหรับคนที่อยู่แรงโซล่าหรือต่ำกว่านั้นนะนอกจากนี้ครับยังมีการปรับเปลี่ยนชื่อสกิลกับชื่ออัตติของตัวละครประมาณ13ตัวเลยเนาะก็จะมีตามที่แจ้งในตารางเนาะว่าเปลี่ยนจากชื่ออะไรเป็นอะไรอะไรงี้จะได้ไม่สับสนกันเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อไอเทมในเกมด้วยบางอย่างก็แบบ
เปลี่ยนโทรฟก็เป็นสเตตเปลี่ยนสเตตเป็นคลิปอะไรทำนองนี้เนาะก็ผู้เล่นเก่าก็อย่าลืมเช็คกันด้วยนะครับผมโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตในแพชนี้เนาะก็ถือว่าเยอะเยอะมากๆเลยคือมีอะไรจริงๆมันมีอะไรเยอะมากๆเลยแต่เป็นรายละเอียดที่มันยิบยิบย่อยๆแล้วก็มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ถ้าใครอ่านแล้วมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ยังอธิบายแบบไม่เข้าใจอะไรงี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมหรือใครที่เป็นผู้เล่นใหม่มีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับผมยินดีให้บริการนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนเนาะเวลามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมดารากะบิตพอยต์นะครับผมยินดีต้อนรับผู้เล่นใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับแล้วมาเจอกันในเกมนะเจอกัน